ินแล้วคาหนังคาขาวในปากอาบอกหน่อยไปไม่ถึงไม่ไปไม่ถึงให้ชิมให้บอกหน่อยค่ะอร่อยไม่เอาอร่อยอย่างเดียวอ่ะเอารสชาติอื่นด้วยหวานเป็นไงคะมันไม่เหนียวขนาดนี้วันนี้มัลเบอรี่มันเปรี้ยวมันเหนียวเพราะมัลเบอรี่มันเปรี้ยวแต่ปกติทำมันจะไม่คือสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่ามัลเบอรี่มันไม่เปรี้ยวมันจะไม่มีความหนึบหนึบอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนมะม่วงแผ่นเลยที่มันขาดมันไม่หนึบแต่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนะคะรสอื่นล่ะคะหวานเผ็ดเค็มอยู่ที่การคลุกใช่ไหมหวานเผ็ดเค็มอยู่ที่การคลุกเอาฝั่งนี้นะคะถกเถียงกันเอาแล้วบอกหน่อยเอาคนเดิมมากินแล้วก็เหนียวหนึบเหนียวหนึบนะคะเพราะอะไรเหนียวหนึบติดวันจะเคี้ยวแล้วสิเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวกินไงค่ะยาไม่ให้มันไม่ติดวันค่อยๆเคี้ยวไหนดูสิเปรี้ยวกินครั้งแรกเปรี้ยวนำเนาะเปรี้ยวตามด้วยอะไรคะเผ็ดแล้วก็หวานเนาะเอารสชาตินี้นะเอาเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ค่อยหวานเนาะเค็มพอแล้วอย่ากินเค็มเยอะเดี๋ยวกินน้ำเยอะเปรี้ยวนะแต่ว่าถ้าเป็นมาร์มาลีนอกฤดูอย่างเงี้ยมันเปรี้ยวตัวด้วยตัวหม่อนเองเปรี้ยวด้วยตัวหม่อนเองแต่ว่าเวลาเราเดินทางไปเงี้ยอันนี้ดีเนาะช่วยนะอย่าขโมยของอาจารย์ไปกินบนรถนะรู้ทันรู้ทันรู้ทันนะคราวนี้เรามาลงมือทำค่ะมาเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมก่อนมาเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเราจะใช้กากที่เหลือจากการคั้นน้ำเมื่อเช้าตอนเช้าเราทำน้ำใช่ไหมคะเราแยกกากไว้เอากากสดที่ได้เนี่ยขอโทษนะคะนงหน้าคะเอามาใส่เลยค่ะปั่นทีหลังไหมเออปั่นก่อนใส่กล้องไม่เห็นใส่เนื้อนะคะใส่เนื้อแล้วก็มีน้ำนะคะใส่เนื้อกากเลยนะกากแล้วก็ใส่น้ำเท่าไหร่นะ130นะคะแล้วใส่น้ำตาลนะคะใส่อะไรนะอันนี้มอนโตเด็กตินนะคะมอนโตเด็กตินก็อะไรคะจ๊ะก็มันก็คล้ายๆกับแมนิทอลเหมือนกันแต่ว่ามอนโตเด็กตินจะเพิ่มเรื่องของความข้นความหนืดเหนียวหนืดขึ้นมาแต่ก็เป็นตัวให้ความหวานเหมือนกันมอนโตเด็กตินหรือเปล่าตะกี้อ่ะนี่ไงแซมมอนโตเด็กตินนี่คะเป็กตินใส่ยังใส่แล้วเหลือกลิเซอรอลกับอะไรนะคะเพิ่มความวาวเหลือกลิเซอรอลกับอะไรนะแบตแซไว้ใช่ไหมเนาสองอันนั้นนะคะสองถ้วยนั้นอย่างอื่นใส่รวมกันให้หมดเลยอะเราไปปั่นไปปั่นไหนไฟตรงนี้ก็มีไปไหนอะเนี่ยก็งงว่าวิ่งไปวิ่งมาส่วนผสมนี่ซื้อร้านเบเกอรี่ร้านที่ขายพวกขนมปังหรือว่าร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ก็ได้อุปกรณ์เบเกอรี่พวกถ้วยพวก
หรอพอร้านโต๊ะมอนโต๊ะมอนโต๊ะได้กลิ่นก็ขายพวกนี้ใช่มันต้องเป็นใหญ่ๆหน่อยอันนี้ไปซื้อนั่นก็ไม่มีขายนั่นก็ไปซื้อเชียงใหม่เลยค่ะหรอขายนั่นเดี๋ยวเชียงใหม่ฝากซื้อทางนี้ค่ะฝากซื้อได้เดี๋ยวจะถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเป็นปรับเป็นน้ำตาลถ้าชิมแล้วรสมันจืดไปปรับน้ำตาลใส่เพิ่มไปปรับเอาเองนะคะแต่ว่ามันจะไม่หนึบอย่างนี้นะถ้าเราใช้หม่อนอีกฤดูนึงอะแต่วันนี้หม่อนมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากปรับยังไงเปรี้ยวนี่ปรับยากที่สุดปั่นแป๊บเดียวเองค่ะปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จุดไฟหม่อนจี๊ดจ๊าดเป็นยังไงคะหม่อนจี๊ดจ๊าดเป็นยังไงคะเป็นกวนใช่ไหมคะเป็นกวนใช่ไหมคะกวนแล้วก็ให้มันเหนียวแล้วก็เอามาคลุกกับเอ้ยตอนกวนนั่นแหละใส่พริกเลยเนาะตอนกวนเลยเนาะใช่ไหมคะไม่ต้องมาสั่งอาจารย์เนาะทำพิเศษก็เอามากวนนะคะเอาเนื้อแต่ว่าไม่ต้องมาปั่นถ้าอันนั้นมันกวนจนมันปั้นได้เอาเนื้อแต่ว่ามันเพิ่มส่วนผสมของแบะแซใส่แบะแซให้เกิดการเหนียวปั้นเป็นก้อนได้ค่ะจริงๆมันมีสูตรครั้งที่แล้วใครมาอบรมจะอบรมไปแล้วใช่ไหมมีมาอบรมครั้งที่แล้วไหมคะใหม่หมดเลยครับใหม่หมดเลยก็นึกว่าได้กันหมดแล้วเลยตัดเอาหม่อนกวนออกอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเตรียมนะคะมีใครจะมาช่วยไหมคะรู้หน้าที่นะคะคนแค่อร่อยนะคนกวนไม่เป็นไรคนกินก็กินให้อร่อยใช่ค่ะคนชิมไม่อร่อยกวนคืออันนี้มันง่ายกว่าไอ้มะม่วงกวนมันก็ใช้เวลานานมากเลยเนาะกว่ามันจะสามารถที่จะหยอดได้เนาะแต่เนี้ยเราใช้ส่วนผสมที่มันช่วยให้เกิดความโครงสร้างให้มันเหนียวขึ้นนะมันก็เลยใช้เวลาน้อยมันอันนี้กิสลอค่ะอันนี้ที่ใส่อยู่นี่คือแบะแซเป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดมันทำมาจากข้าวโพดคนด้วยนะคะแบะแซถุง20บาทเองค่ะถุงนั้นนะถุงอยู่ไหนละถุงที่เราเพิ่งแกะอันนั้นเยอะกว่านั้นหน่อยนึงค่ะ20บาทครึ่งโลถึงไหมคะอะไรคะอายุการเก็บนานไหมคะแบะแซ่เหรอคะไอ้เราแกะนานค่ะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนการทำแห้งการทำแห้งค่ะแต่ต้องแห้งนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นว่าต้องแห้งเหมือนที่เรากินเมื่อกี้นั่นคือแห้งล่ะกินสล้อใส่เลยเหรอไม่รอสักพักหนึ่งนะเพิ่งจะตั้งไฟเองเดือดแล้วแต่ยังไม่ได้จับเวลาเลยสักนาทีจับเวลาหรือยังคะเอาสัก8ถึง10เอา10นาทีแล้วกันอันนี้2เท่าป่ะเท่าเดียว8นาทีถ้าเรามีปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เพิ่มเวลาเราไปหนึ่งส่วนมันค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะมันเป็นคนชอบยืนมีคนแซวว่าเดี๋ยวจะหลุดก็ช่วงนี้เราก็กวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราก็กวนขนมกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวนก็ไปในทางเดียวกันตลอดเดี๋ยวก็จะเหมือนในทีวีค่ะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมีที่ให้ตักแห้งมาแล้วให้ตัดเหมือนเวลาผ่านไปเหมือนตักแห้งเสร็จแล้วไปตัดตรงนู้นนะคะแล้วคลุกตรงนู้นเนาะอุณหภูมิ85ใช่ไหม80ค่ะประมาณนั้นไม่ให้มันสูงมาก
ไข่วัดเพื่อเริ่มจับเวลาแล้วก็คุมอุณหภูมิไว้ให้ได้ขนาดนี้นะคะมันไม่ค่อยดังแล้วเบาไฟหน่อยได้ไหมคะเบาได้ไหมคะมันก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเปกตินใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้เปกตินมันละลายสังเกตง่ายๆคือมันจะอยู่ในกลุ่มของเยลลี่กับแยมก็คือพวกนี้มันก็ใส่เปกตินกับเจลาตินเนาะใส่แรกๆมันจะขุ่นเวลาเรากวนให้ความร้อนไปเรื่อยๆๆๆมันจะเริ่มใสวาวคือลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์นะคะใสวาวเรื่องวายมีใครติดใจไหมคะไม่ได้กลับเข้าไปทำซ้ำเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะถามนอกเวลาเสียสตังค์นะวันนี้หมดโอกาสแล้วนะวันมาสิ้นแค่เดี๋ยวนะคะขออนุญาตนั่งค่ะตึงกี่นาทีแล้วคะ2นาทีผ่านไปตะกี้ใครยังไม่ได้ชิมมีไหมคะชิมถ้าเกิดเวลามันเยอะมันจะเป็นไงอะไรนะคะใช้เวลาควรนานกว่านี้ค่ะมันก็ไม่มันระเหยมันระเหยส่วนผสมมันระเหยไปเนาะมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันทำให้เปลืองอะเหมือนเราต้มอะไรสักอย่างมันระเหยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เชื้อเพลิงก็สิ้นเปลืองไปแต่ว่าไม่มีผลต่อผิดพันธุ์นะคะยิ่งมีความเข้มข้นเยอะมันได้น้อยมีคำถามไหมคะช่วงที่รอจะปรับรสชาติยังไงอีกมีไหมคะแต่นี่คือการนำของเหลือทิ้งจริงๆมาใช้เนาะของเหลือทิ้งจริงๆเป็นการไม่ทิ้งอะไรเลยในการทำหม่อนเนาะแล้วก็ถ้าทำหม่อนกวนหม่อนหยีหม่อนอะไรนะคะตะกี้หม่อนชิดชาร์ดมันใช้เวลานานมากเลยนั่งกวนอยู่นั่นแหละจนมันแห้งนะคะค่ะจนมันแห้งไมเริ่มไม่ค่อยชอบอาจารย์แล้วไมเริ่มจะแบบไม่ยอมไปกับเราไมเบื่ออาจารย์แล้วน่ะมาลงมาเลยไม่ต้องไปนั่งตรงนู้นเลยแอบหลับหรือเปล่าอุ้ยเขามีของชิมเยอะนะตรงเนี้ยมาชิมสิได้กินเยอะเกินเลยทีเดียวกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวแต่อาจารย์มีเวลาเตรียมน้อยเวลาเตรียมงานเตรียมของมานะคะก็เลยได้แค่นี้ก็โหเยอะละเวลาเตรียมตัวมีน้อยแต่เขาก็บอกให้นานแล้วแต่ว่างานอื่นมันเยอะค่ะเหลืออีกกี่นาทีคะมองไม่เห็น3นาทีหรือเปล่าอันนี้เราจะเทได้2ถาดนะคะเราช่วยโชว์ถาดนะถาดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นถาดเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เราจะหุ้มด้วยพลาสติกนะคะเพราะว่าเราจะใช้ที่อุณหภูมิอบแห้งประมาณ55ก็ยังไหวอยู่นะคะอุณหภูมิอบแห้งเพราะมันลอกออกยากอบแห้งนะคะอบแล้วก็จะออกมาเป็นแผ่น
ันนี้เป็นพลาสติกอะไรคะพลาสติกอะไรนะ PP ไฮเดนใช่ไหมคะถุงร้อนใช่ไหมคะถุงร้อนถุงเย็นไฮเดนอันนี้นะชื่อใช้ถุงซื้อมาซื้อจะใช้เอารวมกันเลยเอาเป็นถุงร้อนนะคะค่ะเวลาไปซื้อเป็นถุงร้อนถ้าใครมีเตาอบอยู่แล้วก็อบสบายถ้าไม่มีก็มีตู้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะที่มีคนถามเมื่อกี้นะคะอันนั้นเขาตั้งท่าที่จะชั่งน้ำหนักนะคะเห็นไหมคะเป็นเครื่องชั่งแล้วก็เทิร์นขึ้นมาขึ้นมานะคะเราจะชั่งน้ำหนักให้มีน้ำหนักต่อถาดเท่าๆกันเพราะว่ามันจะได้มีความหนาเท่าๆกันวาวขึ้นไหมคะคนกวนอีก1นาทีจริงๆเราอยากจะทำ2ส่วนแต่ว่าถาดเราเอามาถาดของศูนย์ก็มีเนาะมีใครอยากจะลองอีกไหมคะอันนี้ก็ตากแห้งวันกลับก็คงได้กินอีกรอบตากแห้งมาที่นี่แล้ววันกลับก็ได้กินอีกนะแกง่วงโอ้ยรอบที่แล้วเราแย่งกันมากว่าวันถับมาอบรมวันกลับพอดีบอกแย่งกันนี่อาจารย์ดีใจนะอร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้แต่แย่งกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอบรมต่อเนี่ยมันจะมีกลุ่มตอนเช้าที่เป็นกลุ่มพี่เช้าเป็นพี่พัชรีคุณพัชรีวันที่26เป็นวันพฤหัสคุณพัชรีเขาก็ทำเขามีโรงอบแห้งได้จากกระทรวงวิทย์ไปซึ่งร่วมกับราชมงคลเหมือนกันจะให้ทำโครงการแล้วก็ได้เป็นตู้เตาเครื่องไอ้เขาเรียกว่าอะไรที่เดินเข้าไปได้เลยอ่ะอบแห้งแบบเดินเข้าไปค่ะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินเข้าไปได้เลยเอาถาดไปวางค่ะจริงๆมันมีกลุ่มที่อบแห้งดีๆมีเยอะที่นั่นนะคะที่ร่วมกับของกระทรวงวิทย์นี่เขาจะเป็นประมาณเครื่องมือในการมาให้ส่งเสริมค่ะถ่ายทอดเครื่องมือเราก็ไปดูเตาอบเขาเผื่อไปปรับที่เราจะใช้ค่ะแล้วเขามีหม่อนอบแห้งด้วยก็ไปดูเพิ่มเติมวันนี้อาจารย์สอนพื้นฐานไปก่อนนะคะอันนี้ก็ชั่งน้ำหนักแบ่งครึ่งอะค่ะเกลี่ยมาเลยค่ะเกลี่ยให้มันเท่าๆกันเลยค่ะเอียงถาดแค่นั้นก็เสร็จเราก็ไปอบแห้งได้เลยค่ะถ้ามีเตาอบแล้วก็อบข้ามคืนทั้งวันทั้งคืนเสร็จเรียบร้อยนะคะมันไกลเกินไหมไม่ใช้ไม้ได้ไหมเห็นไหม40,000ของเราทำไหมเหมือนกันนะอันนี้ได้แล้วนะคะคันนี้เวลาผ่านไป
เวลาผ่านไปเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ออกมานะคือเอาพลาสติกคุมแต่ตอนอบน่ะคือพลิกก้านมันหน่อยนึงพอมันเริ่มร่อนออกแล้วเราก็พลิกแล้วก็อบต่อหน่อยนึงนะคะก็จะได้ใช่ค่ะเราอบแค่55ค่ะ55แล้วก็จะได้เป็นแผ่นอันนี้บอกให้ไปตากแดดเพิ่มไม่เอาไปมันเริ่มจะดูดความชื้นเข้ามาเนาะมันก็จะได้เป็นอันนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราเวลาผ่านไป3แดดหรือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณนั้นขอกรรไกรด้วยค่ะแล้วก็มาตัดไอ้น้ำตาลพวกหยีเราอยู่ตรงนั้นไหมคะอ๋อพุงบังพุงบังแล้วก็ตัดไปต้องเสียลูกก็ตัดมากรรไกรก็มีอันเดียวเนาะเนาะเอาคลุกเลยค่ะเทคลุกไปทำไปคลุกไปค่ะแผนกตัดก็ตัดไปไม่ได้ใส่หมออาจารย์ก็ไม่ได้ใส่เข้ากล้องไปแล้วเนี่ยใครมีเครื่องตัดก็ใช้เครื่องตัดได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยตัดอันนี้ขอตัดนี้ก่อนคลุกเลยนะคะเอาหมวกมาใส่หน่อยไหมเผื่อเข้ากล้องนะเข้ากล้องนี่มีอยู่คลุกไปเรื่อยๆค่ะทำไปคลุกไปเดี๋ยวมันจะติดกันใหม่ไงคะเห็นไหมพกมาคลุกเลยค่ะก็เอามือก็ได้เนี่ยถึงมือไหมคะดีมากหนาเป็นนิดเดียวกันนะคะถ้าใช้ลูกกิ้งตัวลูกกิ้งที่ตัดแป้งมันจะไวกว่าไหมต้องไปลองอ่ะอาจารย์ยังไม่ได้ลองอาจจะไวกว่านะคลุกเส้นเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอาจารย์อาจจะหนาไปบางกว่านี้หน่อยนึงเอาน้ำตาลมาอีกค่ะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมา3แดดน้ำตาลใช่สิคะมันเป็นหยีนะคะเมื่อกี้เขาพูดกันแล้วนะหยีอะไรนำคะเปรี้ยวเผ็ดเขาคุยกันไปแล้วไปอยู่ไหนมานักเรียนคนนี้ใส่ถุงมือคลุกเลยค่ะอะไรเธอไปแย่งอะไรเขานี่เธอไปแย่งอะไรเขานี่หัวช้าใช่ไหมเปลี่ยนมันจะตัดยากสิพอกันกันไกลมีอีกไหมคะพอกันบอกแล้วพอกันเพราะว่ารุ่นนี้มันหนืดนะมันหนืดมันตัดยากปล่อยให้คุณเจ้าหน้าที่ถอยคุณเจ้าหน้าที่ถอยแต่เขามีเทคนิคของเขาเยอะเพราะเขาเป็นคนทำเยอะอยากรู้นี่อาจจะรู้เยอะกว่าอาจารย์นะต้องแอบถามเขานะใช่เอาออกเลยค่ะคุกเสร็จเอาออกใส่นู่นเลยชามนี่ก็ได้ค่ะอยู่ที่เท่าไหร่ความหวานอะไรคะความหวานของตัวเลยค่ะส่วนของมันอ๋อส่วนผสมถามคนนู้นค่ะคนนู้นเขาชอบรสชาตินี้น้ำซานใช้ส่วนคลุกนะส่วนคลุกเพราะว่าควรเราจะใช้เป็นเครื่องเป็น670กรัมถ้าของเปรี้ยวนั่น770กรัมถ้าเนื้อหม่อนมันเปรี้ยว770ค่ะเกลือ70แล้วก็พริกมีประมาณ10กรัมถึง15กรัมมันแล้วแต่เผ็ดน้ำตาล1กิโลเลยอั
ันนี้ก็ไปคลุกกับไอ้หยีนั่นก็ได้จิจาร์ก็ได้บ๊วยก็ได้นะผงบ๊วยมันชื้นอ่ะเคยลองละมันชื้นชื้นเร็วแล้วผงบ๊วยบ้านเราไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่มันแดงนะหาซื้อที่ดีๆยากนะมันเป็นสีแดงที่เขาแช่ไอ้แช่อะไรฝรั่งบ๊วยแล้ว